สวัสดีครับวันนี้เรามาวาดรูปบ้านนะครับในมุมที่แตกต่างจากที่เคยวาดมาบ้างก็จะมีลูกเล่นเยอะนิดนึงนะครับเป็นภาพจากเมืองสเตนเนกสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เรามาดูเรื่องของการจัดวางภาพเหมือนเดิมนะครับซึ่งการจัดวางภาพมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยตัวต้นแบบเนี่ยข้างล่างจะเยอะไปหน่อยแล้วก็เราอยากจะโฟกัสเรื่องของบ้านนะครับเราก็จะตัดส่วนล่างของภาพซึ่งเป็นหิมะในส่วนของหน้าบ้านเนี่ยออกไปพอสมควรเหมือนกันนะครับก็เพราะฉะนั้นตัวบ้านเนี่ยจะถูกเลื่อนลงมาอยู่แถวๆประมาณช่วงแถวนี้นะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นเนินหิมะเหมือนกันเราก็จะไม่ได้ไปต้องไปซีเรียสว่าต้องเป็นเส้นตรงอะไรนะครับเขียนเป็นแนวขึ้นมาอย่างนี้เลยจากนั้นเราก็วางตำแหน่งบ้านนะครับเป็นนึกถึงเส้นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมไว้นะครับเป็นหลักเลยนะครับอย่างนี้เราจะเขียนเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยบวกกับสามเหลี่ยมพยายามทำคิดเป็นแบบนี้ไว้นะครับแล้วจะทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยอันนี้มองเป็นเส้นแนวนอนนี้ก่อนละกันก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้พูดถึงหลักเพอร์สเปกทีฟอะไรเราขอแค่ว่าสื่อให้มันออกมาเป็นดูรู้เรื่องไว้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับเห็นด้านในของหลังคานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกเล่นเล็กๆน้อยๆบางอันมันก็เป็นพวกเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นตัวบ้านนะครับเติมอย่าเพิ่งรายละเอียดมากนะครับคร่าวๆไว้ก่อนแล้วก็ไล่มาที่ตรงนี้นะครับก็วางตำแหน่งไว้คร่าวๆอันนี้ก็คร่าวๆไว้ว่าอยู่แถวๆนี้แล้วก็ค่อยย้อนกลับมาเก็บรายละเอียดนะครับข้างหน้าบ้านก็จะมีเหมือนเขาทำเป็นรั้วอะไรสักอย่างนึงลากเส้นมามีคนยืนอยู่คนหนึ่งคนวาดไงคนก็ทำง่ายๆเหมือนตอนเด็กๆเลยครับวาดเป็นเหมือนก้างปลาไว้ก่อนเลยแล้วก็เติมเสื้อผ้าสวมทับเข้าไปพอนะครับเอาแบบลัดๆเลยนะครับแล้วพอใส่ทั้งหมดดูองค์ประกอบภาพทั้งหมดถอยดูระยะไกลด้วยนะครับว่ามันหลวมไปไหมหรือว่ามันเหลือพื้นที่ตรงส่วนไหนที่เราแบบยังไม่ชอบบ้างก็ลบก็แก้ไขอะไรตั้งแต่ตอนนี้จากนั้นก็มาเริ่มเก็บรายละเอียดนะครับเช่นรอยหยักต่างๆนะครับต้นไม้ข้างหลังนี่มันเป็นเหมือนกับเป็นต้นไม้เหมือนพุ่มแหลมๆนะครับเราก็เขียนขึ้นมาเป็นหยักๆขึ้นมานะครับถ้าล่างรูปเบาเราก็จะลบแก้งานได้ง่ายนะครับถ้ากดแรงก็จะแก้ยากนะครับก็ลองปรับตัวดูรอยหยักอะไรต่างๆไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับก็เอาคล้ายๆไว้ก่อนแล้วก็นี้มีรั้วอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับวางตำแหน่งไปเลยก็เป็นการร่างภาพที่ประมาณนี้นะครับพร้อมที่จะลงปากกาดำแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อคลิปต่อไปเลยนะครับ